สำหรับ60 day challenge ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็วางแผนสำหรับสัปดาห์แรกครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่5นะฮะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับวันที่1ถึงวันที่5ตอนเช้าเนี่ยผมก็จะวิ่งนะครับประมาณ27โลครับเข้ามาดูใน Google Map แล้วนะแล้วก็บวกระยะทางนะมันจะได้27โลอาจจะไม่ได้วิ่งต่อเนื่องฮะก็วิ่งเดินๆให้ระยะทางมันครบ27โลนะครับสำหรับทุกวันทุกเช้า5วันนะครับใน5วันนี้ผมก็ต้องทำให้ครบและก็จะมี2วันที่เข้าฟิตเนสก็คือวันอังคารตอนเย็นกับวันศุกร์ตอนเย็นส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ฟรีสไตล์ครับก็จะทำนู่นทำนี่ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่านัดไปไหนหรือว่าอาจจะวิ่งเบาๆหรือว่าอาจจะไปพายเรือที่ทะเลเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับก็เสาร์อาทิตย์ก็คือจะไม่มีสเก็ตด้วยอะไรถ้าเกิดว่าผมติดสอนผมก็จะสอนนะฮะแต่ว่าผมจะทำให้ตัวเองผ่านสัปดาห์แรกให้ได้ก่อนนะครับซึ่งมันจะต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มาเขียนเป้าหมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลุดแต่ทีนี้ผมเขียนเป้าหมายเนี่ยผมล็อกไว้แล้วว่าผมจะมี1 2 3 4 5 6 7 7สล็อตเนี่ยจะเป็น7สล็อตสำหรับการออกกำลังกายแบบเริ่มต้นเบาๆก่อนนะครับหลังจากที่หยุดไป1เดือนเนี่ยเท่ากับที่ผ่านมาผมทำในศูนย์เปล่าเลยนะครับหลังจากที่หยุดไปนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันติดโรคระบาดเนาะนะถ้าหยุดก็ต้องหยุดนะผมก็ถือว่าได้พักร่างกายแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มโปรแกรมใหม่แล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนในการถ่ายบอดี้ของผมเนี่ยผมจะไม่ได้โชว์เลยแต่ว่าผมจะโชว์กิจกรรมที่ผมทำนะครับว่า day 1 day 2 day 3 day 4 day 5เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะมีการเซฟรูปผมไว้นะครับแล้วก็โชว์ทีเดียวเมื่อครบ60วันแล้วนะซึ่งจะต้องติดตามนะทำอะไรมันจะต้องมีเป้าหมายนะครับเราเขียนไว้ในกระดาษก่อนแล้วก็พยายามเก็บให้ได้ทีละตัวไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาทิตย์แรกเนี่ยจะเป็นอย่างไร